เมื่อรักกลายเป็นร้ายเพื่อนตายเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเฮ้ยเงียบทำไมอ่ะเฮต่อดิผมไม่ได้ใช้มือมาทำอะไรแบบนี้นะลุงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคิดจะทำอะไรคิดจะขู่ฉันเหรอฮะคุณท่านนี่ฉันไม่รู้ว่าคุณท่านพูดเรื่องอะไรเลิกเล่นละครได้แล้วหยุดเล่นละครได้แล้วคุณท่านถ้ามันไม่ใช่ฝีมือเธอแล้วมันเป็นฝีมือใครคุณท่านพูดเรื่องอะไรนี่ฉันไม่รู้เรื่องคิดจะเอาเรื่องเก่าๆมาขู่ฉันเหรอฮะฉันไม่สนว่าเธอคิดอะไรอยู่นะแต่ถ้าเธอไม่ยอมปล่อยให้บริษัทบ้านนี้มันตายไปพร้อมกับไอ้อาทิตย์แล้วก็ฉันเอาเธอตายแน่อย่าตายเลยขู่ฉันเหรอรู้ไว้ด้วยนะที่ฉันยังให้เธออยู่บ้านหลังนี้เพราะฉันไม่อยากมีปัญหาไม่ใช่เพราะว่าฉันยังรู้สึกอะไรกับเธออยู่นะจำไว้แม่ครับแม่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 ครับแม่แม่อย่าเป็นอะไรนะครับแม่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 
แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวแม่กินยาก่อนนะนี่ครับเปล่าจ้ะแค่เวียนหัวนิดหน่อยเมื่อกี้ฉันอ่ะเจอคุณท่านคุณท่านมาทำอะไรที่นี่อ่ะนะคุณท่านเหรอคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายน่ะเมื่อกี้ฉันอ่ะเดินกลับมาก็ฉันก็เห็นคุณท่านแกเดินกลับไปจากทางเล็กคุณท่านมาที่นี่เหรอแม่คุณท่านเขาก็แค่เดินมาดูความพร้อมเผื่อว่าจะจัดงานเลี้ยงนะงานอะไรอ่ะนะปกติคุณท่านก็ไม่เห็นสนใจเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วนี่ไปนอนได้แล้วนะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาเตรียมอาหารให้คุณท่านแต่เช้าอีกจ้าจ้าคุณท่านไม่ได้ทำอะไรแม่ใช่ไหมอ่ะเปล่านี่ลูกแม่คุณท่านเขาไม่ได้ทำอะไรแม่จริงๆเวแต่ลูกสัญญาอะไรกับแม่ได้ไหมอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณท่านเขาทำอะไรแม่จริงๆเวจะต้องไม่ทำอะไรคุณท่านนะลูกทำไมล่ะครับแม่ทำไมเราต้องยอมด้วยอ่ะเราไม่ใช่คนหรือไงอ่ะถึงยอมให้ใครมาทำอะไรก็ได้อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะเวไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดแล้วมันคืออะไรล่ะครับแม่ไม่มีอะไรหรอกแต่เวสัญญากับแม่นะแม่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเวไปเอาน้ำมาเพิ่มให้แต่ถ้าเธอไม่ยอมปล่อยให้บริษัทบ้านนี้มันตายไปพร้อมกับไอ้อาทิตย์แล้วก็ฉันเอาเธอตายแน่คุณแม่อยากตายเหรอไงครับใช่ครับจัดงานได้ดีมากเลยนะครับท่านถ้าคืนเราทำไม่ดีเป็นแบบอย่างเนี่ยแล้วเราจะไปมอบรางวัลให้ใครเขาได้ล่ะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถามคุณครับปีนี้คุณถามมาด้วยตัวเองเลยเหรอครับเนี่ยต้องมาสิครับท่านวีระให้เกียรติถากูดแอสเซทกรุ๊ปเข้าชิงรางวัลปีนี้ทั้งทีผมก็ต้องให้เกียรติท่านเช่นกันพูดอย่างนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นการกดดันท่านวีระนะครับสวัสดีครับคุณถาสวัสดีครับที่คุณชานนท์พูดเมื่อสักครู่หมายความว่าไงไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็เห็นปกติทุกปีเนี่ยคุณถาไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ปีนี้มาก็คงจะเป็นการกดดันท่านวีระอยู่พอสมควรว่าแต่ว่าที่คุณถามมานี่คือเพราะคิดว่าคงจะได้รางวัลแน่ๆแหละครับปีนี้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านคณะกรรมการผมก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรคงจะต้องให้เกียรติอีกหลายบริษัทที่เขาเข้าชิงในวันนี้เช่นกันแน่ใจนะครับว่าไม่มีสิทธิ์ผมหมายถึงรางวัลนี้นะครับเพราะยังไงซะถากูลแอสเซทกรุ๊ปเนี่ยก็ได้รางวัลอยู่ทุกปีอยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าจะไม่ได้ปีนี้สิครับแปลกจริงไหมท่านวีระครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับอ๋อครับครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับเชิญครับชานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์ไปเช็คดูสิ
ใครอยู่เบื้องหลังมันอีกนอกจากท่านตำรวจมันถึงได้กล้าเล่นกับฉันแบบนี้ครับคุณท่านรอตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปครับครับคุณท่านคุณท่านจะทำอะไรอ่ะคุณท่านอย่าถ้าดวงใจตั้งใจจะแย่งคุณถาจากคุณท่านจริงๆอ่ะทำไมจะต้องปล่อยเวลาให้ผ่านมานานจน20 ปีครับ